ของดวงโชคชะตาโปลดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจามวันอังคารที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2565คนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินมีเรื่องโดดเด่นเรื่องการเงินเป็นพิเศษมีโชคลาภเข้ามาอย่างไม่ขาดสายยิ่งขยนันยิ่งเฮงมากๆ เรื่องของการงานการงานของคุณพลิกจากร้ายกลายเป็นดีถึงแม้คุณจะเหนื่อยกับงานมากแค่ไหนแต่สุดท้ายแล้วคุณสามารถโชว์ฝีมือให้ทุกคนได้เห็นเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักต่างฝ่ายต่างเข้าใจซึ่งกันและกันจึงทําให้คุณทําอะไรก็ดีไปหมดสอนคนโสดไม่มีเวลาจะไปจริงจังกับใครขอดูแลชีวิตตัวเองไปก่อน สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินหาเงินได้ไม่มีปัญหาแต่รายจ่ายจะมีปัญหามากหน่อยโดยเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวกับคุภายในครอบครัวเรื่องของการงานการงานของคุณจะเจอหลายเรื่องที่ทำให้คุณเหน่ใจ แต่ขออึดสู้เพราะที่ผ่านมาคุณก็จะได้ประสบกับความสําเร็จอย่างแน่นอนเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักความรักมั่นคงดีมีแต่ความราบรื่นเป็นกําลังใจให้กันและกันเสมอส่วนคนโสดมีคนเข้ามาทําความรู้จักทําให้คุณยิ้มได้ สำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินคนเกิดวันอังคารจะมีรายได้เข้ามาถล่มทลายเหมาะมากที่จะเมคมันนี่สร้างเนื้อสร้างตัวในช่วงนี้เรื่องของการงานมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานที่คุณทําอยู่อะไรที่ค้างคาก็สามารถสาสางได้หมด เรื่องของความรักสําหรับคุณที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักความก้าวหน้าจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกขั้นส่วนคนโสดต่อมจะนีทางานจะมีคนดีๆเข้ามาทําความรู้จักและอยากสนิทสนมด้วยสําหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินการเงินคนเกิดวันพุธตอนนี้การเงินหมุนเวียนดีไม่มีปัญหาเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยต่างๆทุกอย่างลงตัวหมดเรื่องของการงานการงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแ่ง กล้าลุยและต้องเหนื่อยต้องสู้ทุกอย่างเพราะพลังในตัวของคุณนั้นสูงมากเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังคงดําเนินต่อไปไม่มีปัญหาส่วนคนโสดมีเกณฑ์ที่จะได้ปิ่งปังกับใครสักคนคุณไม่เคยคิดถึงเขามาก่อนเลย สำหรับคนที่เกิดวันพฤร,รหสัสบ,บดีเรื่องของการเงินถ้าวางแผนการเงินอย่างรัดกุมดีแล้วคุณจะสามารถควบคุมค่าจะจ่ายได้อย่างดีเรื่องของการงานจะได้เจองานหนักงานหินท้าทายความสามารถขอลุยไปข้างหน้าอย่างเต็มที่แล้วจะไม่ผิดหวังเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักเป็นคู่ที่น่ารักที่สุดไม่ว่าคุณและคนรักจะอยากได้อะไรต่างคนต่างช่วยกันซัพพอร์ตซึ่งกันและกันส่วนคนโสดแม้ว่าจะมีคนเข้ามาแต่ ก็ยังไม่แน่ไม่นอนหากเขาคือคนที่ใช่ก็จะรู้คำตอบเองสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินมีรายได้เข้ามามากมายตอนนี้ที่เป็นห่วงก็คือค่าใช้จ่ายมากมายเช่นเดียวกันเรื่องของการงานสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นกับคุณเช่นการรับผิดชอบงานใหม่ได้ร่วมงานกับคนใหม่ๆแต่ล้วนแล้วเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้น เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักบางเวลาก็หวานแววบางเวลาก็นิ่งๆแต่สุดท้ายแล้วก็ยังรักกันเหมือนเดิมส่วนคนโสดจะมีคนเข้ามาทําความรู้จักแต่คุณยังเฉยเฉอยู่ไม่ได้คิดอะไรเกินเพื่อนสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินสบายสายมีเงินเข้ามามีเงินออก แต่สามารถบริหารจัดก,การได้เป็นอย่างดีเรื่องของการงานสมวังดังใจปรารถนาแต่คุณต้องทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจเพื่อแลก กับสิ่งนั้นไม่ว่าอะไรจะได้มาง่ายๆหรือฟุกๆก็สามารถทำได้ทุกอย่างเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักผ่านมาเจออุปสรรคอะไรมากมายสารพัดบัตรนี้ความสัมพันธ์ยิ่งมั่นคงมากขึ้นส่วนคนโสดมีเมตตามหานิยมใครเห็นใครรักใครหลงหัวปากหัวปั๊ดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ